บทที่18ต่อหน้าอันนาสกายาฟาและพวกผู้นำยิวพระเยซูถูกติดตามมาจากสวนเกสเมเนโดยมีพวกฝูงชนที่ดุร้ายติดตามมาพระองค์ทรงเจ็บปวดเพราะมือของพระองค์ถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาและทหารก็ควบคุมพระองค์อย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงถูกพาไปยังบ้านของอันนาสก่อนอันนาสเคยเป็นถึงปุโรหิตใหญ่ตำแหน่งซึ่งกายาฟาลูกเขยได้รับสืบทอดต่อจากพ่อตาอันนาสผู้ชั่วร้ายได้เคยกล่าวว่าจะขอดูพระเยซูถูกจับเป็นคนแรกอันนาสหวังที่จะได้พยานหลักฐานที่จะฟ้องร้องเอาผิดจากพระเยซูฉะนั้นอันนาสจึงเริ่มสอบสวนพระเยซูโดยถามพาดพิงไปถึงคำสั่งสอนและพวกอัครสาวกของพระองค์พระเยซูทรงตอบว่าเราได้กล่าวให้โลกฟังโดยเปิดเผยเราได้สั่งสอนในธรรมศาลาและในโบสถ์ที่พวกยูดาห์เคยชุมนุมกันอยู่ทุกครั้งเสมอเราหาได้สอนสิ่งใดในที่ลับไม่แล้วพระองค์ก็ทรงหันไปหาผู้ที่ถามพระองค์และตรัสว่าท่านถามเราทำไมจงถามผู้ที่ได้ฟังเราว่าเราได้สั่งสอนเขาอย่างไรนี่แน่ซึ่งเราได้กล่าวนั้นเขาก็รู้โยฮันบทที่18ข้อ20พวกปุโรหิตได้จัดสายลับเอาไว้คอยติดตามพระเยซูพวกนี้จะไปทุกหนทุกแห่งที่พระเยซูไปปรากฏต่อชุมนุมชนพวกสายลับมีหน้าที่รายงานให้พวกปุโรหิตทราบถึงคำสั่งสอนของพระคริสต์ปุโรหิตก็จะหาทางจับผิดและกล่าวหาพระคริสต์โดยอ้างคำพูดของท่านปรักปรำตัวท่านเองฉะนั้นองค์พระผู้ช่วยจึงตรัสว่าไปถามผู้ซึ่งฟังเราสิไปถามพวกสายลับดูสิเพราะพวกนั้นได้ฟังทุกอย่างที่พระองค์ตรัสสั่งสอนพวกนั้นจะเล่าให้ฟังได้ดีทีเดียวคำตรัสของพระคริสต์ช่างแหลมคมและสอดแทรกเข้าไปลึกจนพวกพระและปุโรหิตรู้สึกเหมือนกับถูกอ่านจิตใจอย่างหมดเปลือกแต่คนใช้คนหนึ่งของอันนาสซึ่งโกรธมากที่พระเยซูไม่ทรงอ่อนน้อมต่อนายของเขาจึงได้ตบหน้าของพระองค์และพูดว่าเจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั้นหรือพระเยซูทรงตอบเขาว่าถ้าเราพูดผิดจงเป็นพยานถึงความผิดนั้นแต่ถ้าเราพูดถูกตบเราทำไมโยฮันบทที่18ข้อ22ถึงข้อ23พระคริสต์จะเรียกกองทัพทูตสวรรค์ให้มาช่วยเหลือพระองค์ก็ได้แต่ส่วนหนึ่งของภารกิจของพระองค์ก็คือต้องอดทนยอมรับการดูถูกเหยียดหยามต่างๆนานาจากมนุษย์ในฐานะที่พระองค์ก็ทรงสภาพเป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันแล้วพระเยซูก็ถูกพาจากบ้านของอันนาสไปยังวังของกายาฟาพระองค์จะต้องไปถูกสอบสวนต่อหน้าพวกผู้นำชาวยิวซึ่งเรียกว่าซานฮีดริน
ในขณะที่กำลังรอให้สมาชิกมาครบองค์ประชุมนั้นอันนาสและกายฟาก็ได้สอบสวนพระเยซูอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้พยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมจากพระองค์เลยเมื่อสมาชิกมากันครบแล้วกายฟาก็ขึ้นนั่งเป็นประธานตุลาการสองคนนั่งอยู่ทางด้านซ้ายและขวาพระเยซูทรงยืนอยู่ตรงกลางกระนาบข้างด้วยทหารโรมันส่วนทางเบื้องหลังพวกฝูงชนที่ไปล้อมจับพระเยซูก็ยังอยู่ที่นั่นกายฟาได้ขอให้พระเยซูทรงสำแดงการอัศจรรย์อะไรก็ได้สักหนึ่งอย่างแต่พระเยซูมิได้สนใจในคำขอของเขาถ้าพระองค์เพียงแต่จ้องมองเขาด้วยสายตาที่ทรงจ้องมองพวกพ่อค้าแม่ค้าเมื่อคราวเสด็จไปพระวิหารละก็คงจะไม่มีใครในที่ประชุมนั้นที่จะไม่หนีไปด้วยความหวาดกลัวในสมัยนั้นประเทศอิสราเอลตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงโรมคนยิวไม่มีสิทธิ์ตัดสินลงโทษใครถึงชีวิตได้สภาซานฮีเดรนมีหน้าที่สอบสวนและสรุปความผิดและโทษที่ควรได้รับเพื่อจะได้ขออนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจจากรัฐบาลโรมอีกทีหนึ่งในการที่จะเอาโทษพระคริสต์ได้นั้นพวกฝ่ายโจทก์จะต้องค้นหาผู้ที่จะปรักปรำพระเยซูซึ่งผู้สำเร็จราชการโรมันจะต้องเห็นชอบด้วยแน่นอนเขาอาจจะรวบรวมหลักฐานพยานรู้เห็นในการที่พระเยซูทรงพูดต่อต้านขนบธรรมเนียมบางอย่างของชาติยิวพระองค์ทรงเคยตำหนิพวกอาลักษ์และพวกฟาริสายหลายต่อหลายครั้งทรงเคยว่าพวกนี้ว่าเป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกเป็นพวกฆาตกรแต่ฝ่ายโจทก์ก็รู้ดีอีกนั่นแหละว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้สำหรับกฎหมายโรมันและท่านผู้สำเร็จราชการแล้วฟังไม่ขึ้นเลยโดยเฉพาะท่านผู้สำเร็จราชการท่านรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อความดีแบบผักชีโรยหน้าของพวกฟาริสายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพวกโจทกล่าวฟ้องร้องพระคริสต์ในหลายคดีด้วยกันแต่ว่าในแต่ละคดีนั้นไม่มีมูลเหตุหรือพยานหลักฐานดีพอที่จะโน้มน้าวจิตใจของผู้ตัดสินชาวโรมันเลยพวกโจทก์พยายามที่จะให้พระเยซูกล่าวยอมรับสารภาพแต่พระองค์ทรงทำเสียว่าไม่ได้ยินพวกเขาทรงเงียบตลอดเวลาซึ่งก็ได้มีคำทำนายถึงท่าทีของพระองค์ในช่วงนี้ว่าท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากแต่ขณะเมื่อกำลังถูกทรมานท่านก็หาได้ปริปากไม่เหมือนดังลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าเหมือนอย่างแกะตัวเมียที่ไม่อ้าปากร้องต่อหน้าคนตัดขนฉันใดท่านผู้นั้นก็ไม่ปริปากของท่านฉันนั้นยะสยาบทที่53ข้อ7พวกปุโรหิตเริ่มจะกลัวว่าคงจะหาพยานหลักฐานที่ดีพอที่จะปรักปรำพระเยซูต่อหน้าท่านปิลาตไม่ได้เสียแล้วในตอนนี้พวกเขาจึงจำต้องทิ้งไพ่ใบสุดท้าย
ขณะนั้นเองท่านปุโรหิตใหญ่จึงได้ชูมือขวาของท่านขึ้นยังฟ้าสวรรค์และกล่าวกับพระเยซูอย่างจริงจังว่าเราให้เจ้าสาบานต่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ให้บอกเราว่าเจ้าเป็นพระคริสต์บุตรของพระเจ้าหรือไม่มัทธายบทที่26ข้อ63องค์พระผู้ช่วยไม่เคยปฏิเสธว่าพระองค์มีความสัมพันธ์อย่างไรกับพระบิดาพระองค์ไม่เคยหลีกเลี่ยงที่จะบอกว่าพระองค์มีภารกิจอะไรบนโลกนี้พระองค์จะเงียบไม่ยอมพูดในกรณีที่ถูกกล่าวหาเป็นการส่วนตัวแต่ถ้ามีการนำเอาพระบิดาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วพระองค์ไม่สามารถจะทนนิ่งเฉยอยู่ได้ทุกคนเงี่ยหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจในขณะที่พระเยซูทรงตอบเขาว่าท่านว่าถูกแล้วในสมัยนั้นชาวยิวนิยมกล่าวว่าท่านว่าถูกแล้วแทนคำว่าใช่ในกรณีที่ผู้ตอบรับอย่างมั่นอกมั่นใจที่สุดรัศมีได้เริ่มจับต้องที่ใบหน้าของพระคริสต์อีกครั้งในขณะที่พระองค์ตรัสต่อไปว่าและยิ่งกว่านั้นอีกเราบอกท่านทั้งหลายว่าในเวลาเบื้องหน้านั้นท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาบนท้องฟ้ามัทธายบทที่26ข้อ64พระผู้ช่วยทรงกล่าวถ้อยความข้างบนนี้เพื่อให้พวกโจทย์และทุกคนเห็นว่าในอนาคตนั้นสถานการณ์จะกลับตาลปัตรเพราะในตอนนั้นพวกเขาจะต้องตกเป็นจำเลยในขณะที่พระองค์จะทรงดำรงตำแหน่งตุลาการสูงสุดและคำตัดสินของพระองค์นั้นก็เป็นวาจาสิทธิ์พระองค์กล่าวให้ทุกคนเห็นว่าในวันนั้นแทนที่พระองค์จะถูกห้อมล้อมโดยวายร้ายพวกนี้พระองค์จะมาอย่างสง่าผ่าเผยสมบูรณ์ด้วยแสนยานุภาพและข้าราชบริพารและในวันนั้นพระองค์จะได้ตัดสินลงโทษศัตรูของพระองค์ซึ่งในจำนวนนั้นก็มีกลุ่มพวกใจร้ายที่ได้กล่าวหาพระองค์อยู่ในขณะนี้เมื่อพวกปุโรหิตได้ฟังคำตอบขององค์พระเยซูเขาได้ฉีกเสื้อของเขาด้วยความหวาดกลัวเขาชูมือขึ้นยังท้องฟ้าและพูดว่าเขาพูดหมิ่นประมาทแล้วเราต้องการพยานอะไรอีกบ้างนี่แน่ท่านทั้งหลายก็ได้ยินคำหมิ่นประมาทของเขาแล้วท่านทั้งหลายคิดอย่างไรพวกที่ประชุมจึงลงมติว่าควรปรับโทษถึงตายมัทธายบทที่26ข้อ65ถึงข้อ66ที่จริงแล้วกฎหมายยิวบังคับให้มีการพิจารณาคดีได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะได้ตัดสินโทษของพระเยซูไปแล้วก็ยังจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งในตอนกลางวันเพื่อจะได้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายพระเยซูได้ถูกนำไปยังห้องควบคุมตัวซึ่งณที่นั่นทรงถูกกลั่นแกล้งและเยาะเย้ยโดยทหารโรมันและพวกคนแถวนั้นในตอนรุ่งเช้าทรงถูกนำไปต่อหน้าศาลยิวอีกครั้งและเขาก็ได้กล่าวพิพากษาพระองค์ดูเหมือนว่าคนเหล่านั้นได้ถูกซาตานเข้าสิง
พวกเขาร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งและพยายามบุกเข้ามาถึงตัวพระเยซูปากก็ร้องว่าเขาผิดจริงประหารเขาเสียดีว่ามีทหารโรมันรักษาการอยู่ที่นั่นมิเช่นนั้นแล้วพระเยซูคงจะถูกคนเหล่านั้นฉีกออกเป็นชิ้นๆเสียแล้วพวกพระผู้ปกครองและคนสามัญต่างพากันเล่นแกล้งพระเยซูเขาโยนผ้าเก่าๆคลุมหัวพระเยซูแล้วตบหน้าพระองค์และถามว่าเจ้าพระคริสต์จงทายให้เราฟังว่าใครตบเจ้ามัทธายบทที่26ข้อ68และเมื่อเอาผ้าออกจากพระพักพระเยซูแล้วชายคนหนึ่งก็บ้วนน้ำลายใส่พระองค์เหล่าทูตสวรรค์ได้จดบันทึกอย่างถี่ถ้วนถึงการกระทำของคนเหล่านั้นต่อหน้าพระเยซูสักวันหนึ่งพระพักที่เขาบ้วนน้ำลายใส่นี้แหละจะกลับมาอีกครั้งนี้จะฉายแสงสุขสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์